ปิดท้ายเบรกนี้นะคะก่อนที่ช่วงหน้าเราจะไปดูเรื่องใหญ่ของวันนี้กันเพราะว่าครม.ยกคณะลงพื้นที่ระนองแน่นอนว่าพรุ่งนี้ประชุมครม.สัญจรเนี่ยต้องมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงคือแลนด์บริดจ์ใช่ครับแล้วปรากฏว่าวันนี้ท่านผู้ชมคะอีกหนึ่งภารกิจนะคะของคุณอนุทินเพราะว่ามีคนออกมาเรียกร้องก่อนจะสร้างแลนด์บริดจ์สร้างสะพานให้เด็กข้ามเกาะพยามที่ระนองก่อนเด็กไปโรงเรียนไม่มีสะพานข้ามลุยน้ำกันไปบ่อยมากคุณอนุทินบอกว่าตั้งใจจะมาเลยแล้ววันนี้ไปจริงคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทเศษค่ะไปที่เกาะพยามอำเภอเมืองจังหวัดระนองตามคำเรียกร้องนะคะไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆของชาวเกาะพยามแล้วดูภาพแสดงความติดดินเต็มที่เลยนั่งพื้นคุยกับเด็กๆแบบนี้นะคะนี่คือที่โรงเรียนเกาะพยามคุณชาดานี่ที่ใส่เสื้อสีเหลืองใส่หมวกแล้วก็นี่ค่ะคุณอนุทินเห็นไหมคะนี่แจกขนมเด็กด้วยดูบรรยากาศตรงนี้สักหน่อยนี่ค่ะนั่งคุยถามเด็กเป็นยังไงบ้างชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงเรียนชั้นอะไรกันแล้วแล้วก็รับฟังความเป็นปัญหาของเด็กๆในการมาโรงเรียนนะคะที่จะต้องถือเป้ลุยน้ำกันเพราะไม่มีสะพานข้ามเกาะพยามนี่อย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆ นักเรียนชาวมอแกนนะคะที่เรียนอยู่ที่นี่นี่แล้วมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือจังหวะที่คุณอนุทินกับคณะร่วมถ่ายรูปกับเด็กๆก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดอื่นๆปรากฏว่ามีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมาลงพื้นที่พร้อมกันนะคะคือมางานใกล้ๆกันเรื่องพื้นที่สปก.อะไรแบบนี้นะคะมาลงจอดที่สนามข้างๆห่างกันไม่ถึง7เมตรกับจุดที่คุณอนุทินอยู่กับเด็กๆอยู่ก็เลยกลายเป็นภาพแบบนี้น้องๆ นักเรียนคณะครูข้าราชการกว่า170คนวิ่งหลบเฮลิคอปเตอร์กันวุ่นวายเลยหลังจากนั้นคุณอนุทินเดินตรงเข้าไปต่อว่านักบินเลยค่ะนักบินแบบทำนองว่าคือตอนนี้มันมีพิธีอยู่นะเด็กก็อยู่เต็มเลยแล้วรองนายกก็ยืนอยู่ให้เกียรติกันนิดนึงพี่ครับท่านรองนายกครับคนที่วนก่อนวนอยู่ก็เดินมีเด็กมีคนอยู่โอเคแต่ว่ามันมีคนมันมีฟังก์ชันอยู่มันมีพิธีอยู่รองนายกอยู่ต้องดูนิดนึงต้องให้เกียรตินิดนึงนะครับโอเคที่ลงบัตรไม่สนใจใครเลยหรือไม่ก็ต้องไอดอลไม่แล้วปกติต้องแจ้งก่อนไม่นานไปเลยละนั่นล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณอนุทินก็เดินทางไปดูจุดที่เด็กๆต้องลุยน้ำเพื่อมาโรงเรียนด้วยนะคะคือทางคุณอนุทินเนี่ยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะเอาปัญหาข้อติดขัดต่างๆที่น้องๆและคนในพื้นที่เกาะพยามต้องเผชิญอยู่มาหารือในที่ประชุมครม.สัญจรจังหวัดระนองจะได้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปก่อนวันนี้เป็นการลงพื้นที่เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆนะที่วันนี้ลงพื้นที่กันเยอะเป็นปกติทุกครั้งเวลาประชุมครม.สัญจรก็คือสมมติอย่างประชุมครม.สัญจรมันจะวันอังคารเนาะวันจันทร์วันอาทิตย์เขาก็จะลงพื้นที่สำรวจปัญหาก่อนฉะนั้นวันนี้คุณอนุทินก็ลงพื้นที่สำรวจปัญหาเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะคะว่าในการประชุมครม.สัญจรระนองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงเขาเรียกร้องกันว่าขอสะพานให้เด็กๆใช้เดินทางไปโรงเรียนก่อนจะสร้างแลนด์บริดจ์นี่คือคำที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามในการประชุมวันพรุ่งนี้ด้วยนี่เป็นแบบนี้โป๊ะแล้วก็ชักรอกข้ามลำน้ำทีนี้บางทีโป๊ะมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงไงโป๊ะคว่ำบ้างอะไรบ้างเด็กก็ต้องลุยน้ำกันนะคะ